ู้เกือบลื่นไปยังมีป้ายปีลึกแคมป์ของเราอยู่อีกนะฮะผ่านไปเมื่อจะ 4-5 เดือนแล้วยังอยู่เลยมาดูเส้นทางระหว่างเดินทางเข้ามาบ้านในสวนก็จะประมาณ10กิโลนะฮะกลับจากปากทางมาก็ถือว่าไม่ไกลมากคันนี้ประมาณน้ำหนักประมาณ202กิโลน้ำหนักที่ถือว่ากำลังดีนะสำหรับคนที่กำลังมองหาอยู่นะครับสำหรับรถที่ไม่มีน้ำหนักเยอะ Desert X นี่เป็นตัวเลือกที่ผมว่าน่าจะโอเคที่สุดตัวที่เปรียบเทียบก็เป็น T7 นะฮะ Yamaha ก็จะเป็น T7 น้ำหนักที่จะใกล้เคียงกับตัว Desert X แต่ Desert X ก็จะมีข้อดีก็คือถังน้ำมันใหญ่นะอัตราเร่งนี่คือปี๊ดปาร์ทแน่นอนได้จับแล้วก็ถือว่าฟิลลิ่งท่องเที่ยวทัวริ่งมาเต็มแน่นอนนะครับบรรยากาศดีนะครับบ้านในสวน66บ้านในสวนระหว่างทางเข้ามาก็จะเป็นหุบเขาล้อมรอบด้วยน้ำก็เรียกทะเลสาบป่าฮาราบาลานะฮะสวยงามครับวิวดีตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามไปยังหมู่บ้านวังไซนะฮะก็จะมีริมทางริมน้ำแบบนี้ฮะให้เห็นสองข้างทางสวยงามทีเดียวเมื่อวานตัดสินใจมาช่วงเย็นพอดีนะฮะก็จากหาดใหญ่ก็ไม่ไกลมากประมาณ300กิโลเป็นระยะทางที่กำลังดีมากสำหรับการเทรดไดรถคันนี้นะฮะอันนี้เราก็มากันประมาณ320กิโลแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตัวเมืองเพื่อที่จะไปหาไก่เบตงกินกันอาหารเช้าของเรานะครับมัน10โมงพอดี10โมงครึ่งแล้วตอนนี้ล่องแก่งไอโยเวกสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดโค้ดคอนโทรลนะฮะดีมากใช้งานดีมากๆแค่เราเหนี่ยวเบรกเบาๆมันก็จะดึงกลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมอันนี้คือเทคโนโลยีอัดแน่นมาเต็มที่นะครับสำหรับดูคาติ Desert X เข้าโค้งเราก็แค่เหนี่ยวเบรกเบาๆมันก็จะดึงรถกลับมาเหมือนเดิมนะฮะเพราะคันเร่งไฟฟ้ามันจะเบาถ้าเกิดว่าเรากำนานๆมันจะเมื่อยเขาก็เลยให้ cruise control มาเพื่อที่จะให้เราไม่เมื่อยในการเดินทางไกลนะเมื่อทางตรงๆอย่างนี้ผมก็กดเซตนะ
ตั้งค่าไว้ที่84กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ล็อกไว้เลยคันเร่งปล่อยคุยกันได้เลยนะฮะค่อนข้างที่จะเซฟตี้ด้วยนะฮะของเขามีเวลาเปิดกล้องถ่ายวิดีโอด้วยนะฮะขาเข้าเบรกแตะเบรกเบาๆก็มันจะดึงกลับให้นะฮะก็ถึงเบตงแล้วนะก็เป็นเวลา 11:26 นาทีออกจากที่พักเมื่อสักครู่นะครับ6:16บ้านในสวนก็ประมาณ40กิโลประมาณชั่วโมงนิดๆใช้ความเร็วไม่เยอะนะฮะในการเดินทางทางนี้เพื่อทดสอบรถวงเวียนหอนาฬิกาเบตงเราก็แวะมาที่ด่านกันก่อนนะครับเพราะว่าสักครู่นี้มีเสด็จของพระราชวังนะฮะก็เลยเอามาถ่ายรูปที่สุดเขตชายแดนไทยกันก่อนดีกว่านะฮะเราแวะไปถ่ายรูปเดี๋ยวก็กลับพี่คนไทยขอบคุณครับมาเลเซียไทยแลนด์สายคอนเทนต์อย่างเราเนี่ยฮะจอดปุ๊บเห็นไหมฮะจอดปุ๊บหยิบกล้องปั๊บโอเคโอเคภาพนิ่งสักรูปหนึ่งโอเคนี่กระจกไทยแลนด์สัญลักษณ์ขอถ่ายรูปสักรูปหนึ่งโอเคไปเรียบร้อยคล่องตัวที่สุด Kingdom of Thailandด่านพรมแดนไทยมาเลเซียนะฮะเบตงไม่แน่ใจจะได้กินไก่เบตงหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อกี้ขับผ่านร้านต้าเหยินมีขบวนรับเสด็จอยู่เดี๋ยวก็ลองไปดูนะเดี๋ยวก็จะมีอีกร้านหนึ่งที่จะพาไปรู้จักไก่เบตงอร่อยร้านนี้ลองไปดูพูดแล้วหิวขึ้นมาทันทีเมื่อคืนจองโรงแรมที่เบตงนี่คือไม่มีที่พักเลยนะฮะเต็มทุกที่เลยนี่ก็รอรับเสด็จนะฮะเต็มหมดทุกที่เลยเมื่อคืนไม่มีที่พักก็ต้องไปนอนที่66บ้านในสวนออกจากชานเมืองประมาณ40กิโลนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่สบายดีนะเมื่อคืนเงียบดีมีน้องๆก็จะมารับเสด็จกับพระราชวังนะพี่จะจอดกินข้าวเราจอดข้างบนได้ไหมไปไหนนะครับพี่จอดกินข้าวร้านใต้เหยินเนี่ย
จอดกินข้าวร้านได้อยู่ที่ตรงลงจอดข้างล่างนี้นะครับจอดข้างไหนฮะเนี่ยไอ้ร้านถ่ายรูปนี่ครับลงมาจอดข้างล่างใช่ไหมแล้วก็เดินขึ้นไปใช่ไหมโอเคโอเคจะปล่อยโล่งมาเลยตรงนี้โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองวนดูก่อนเผื่อมีร้านเดี๋ยวผมลองวนมันมีอีกร้านนึงลองไปดูร้านนู้นดูก่อนเผื่อได้กินร้านนู้นเกรงใจเขาเห็นคนจะนั่งเยอะขอบคุณครับพี่เราก็เปลี่ยนร้านไปหาร้านที่สะดวกดีกว่านะฮะลองดูร้านประจำเรากินอิ่มเรียบร้อยก็เดินทางกลับหาดใหญ่กันนะครับแล้วเดี๋ยวสต็อปกันที่หาดใหญ่1คืนอีกวันนึงเราจะวิ่งเข้าภูเก็ตเพื่อจะไปรันอินให้ครบ 1,000 กิโลนะครับน้ำมันเต็มถังนะครับตอนนี้ก็น้ำมันเต็มถังอยู่ที่380กิโลวิ่งได้เต็มที่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับเราก็ลืมถ่ายคู่กับป้ายประตูทางเข้าเมืองเบตงนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าเรามาไม่ถึงเบตงอีกต้องถ่ายรูปสักนิดนึงนะครับที่ประจำรถทุกคันต้องมาถ่ายที่นี่ผู้หมู่บ้านจีนฮักกานะครับเราเข้าไปดูนะไม่เคยมาเหมือนกันทางไปบ้านโบราณ150ปีนะครับสวัสดีครับจะไปดูหน่อยไม่เคยมาผ่านบ่อยมากเลยเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้าน150ปีนะที่นี่ทางขึ้นก็จะเป็นทางออฟโรดนะฮะไหวป่ะได้ต้องมาแล้วต้องไปทางก็จะออฟโรดประมาณนี้นะครับก็ไม่มีปัญหาสำหรับดูคาติดีเซล X เบาคล่องตัวพลิกตัวม้วนได้สบายตรงไหนอะไม่ใช่แล้วมั้งสงสัยแล้วจะหลงทางไม่มีปัญหานะครับสำหรับการกลับรถของดูคาติคันนี้ง่ายดูฮะช่องคอนกรีตแค่นี้เองแค่ประมาณ35เซนแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับมอเตอร์ไซค์คันนี้นะฮะคล่องตัวยังคิดอยู่เลยถ้าเป็นรถ GS ใหญ่ๆหรือเป็นรถ Big Enduro ขึ้นมาขนาดนี้นี่โอ้โหเนี่ยเสน่ห์ของมันก็คืออยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นการคล่องแคล่วว่องไวในการเดินทางซ้ายขวาอยู่ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนถามดีกว่าถามชาวบ้านดีกว่าคุณแม่สวัสดีครับหมู่บ้านอยู่ตรงไหนครับหมู่บ้าน150ปีอ๋อไปจากทางอ๋อเข้าอีกทางนึงใช่มั้ยอ๋อโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับมาผิดทางนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่ปัญหาสำหรับการเดินทางของเรานะครับคันนี้
ว่าบ้านโบราณอีกทางสะพานเดาจากคุณแม่พูดเมื่อกี้นะทางนี้ป่ะน่าจะใช่ทางนี้นี่150ปีทางเข้าบ้านทางไปบ้านโบราณ150ปีนะฮะตรงนี้ไปตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับบ่ายโมง8นาทีฝนก็เริ่มจะตกให้เห็นอีกแล้วทางถ้ำเขาทองตรงไปเราไม่ได้ไปถ้ำขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับโอ้ไม่เคยมาว่ะข้างบนก็ถือว่ามีสิ่งก่อสร้างเยอะเหมือนกันเนาะว้าวตรงนี้ก็จะเป็นสำนักสงฆ์นะแต่เราก็ไม่รู้ว่าหมู่บ้าน100ปีอยู่ตรงไหน150ปีอยู่ตรงไหนเนาะเปลี่ยนดูเรื่อยๆครับหลวงพ่อสวัสดีครับหมู่บ้านฮักกาอยู่ตรงไหนฮะหมู่บ้าน100ปี150ปีฮะ150ปีแยกนี้แต่ขึ้นมาเมื่อกี้ครับฮะลงไปก็มันจะมีสวนผักอะไรนึงแล้วก็เข้าไปข้างสวนผักก็คืออ๋อโอเคขอบคุณมากครับอยากไหนอยากคันใหญ่ครับไม่เคยมาหลายรอบแล้วก็อยากแวะมาดูขอบคุณครับพ่อบอกว่าเราแยกมาผิดเมื่อสักครู่นี้โอ้โหข้างบนนี้คืออลังการมากเลยต้องระวังหน่อยนะฮะมันเป็นขี้ตะไคร่เยอะมากต้องใช้เกียร์ต่ำๆเลยอ๋อนี่ไงแยกซ้ายลงล่างนี่โอเคเดี๋ยวลองไปดูทางนี้นะเขาบอกอ๋อด้านบนเราเขียนว่าน้ำพักสงแต่ว่าต่อตรงปลายเราต้องออกซ้ายโอเคออกซ้ายเพื่อไปดูหมู่บ้าน150ปีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเห็นป้ายข้างถนนเขาเขียนว่าหมู่บ้านฮักกาก็ไม่เคยมาก็อยากจะมาดูเขาบ้านโบราณเอาไปดูหน่อยดิสวัสดีครับมันขอมาเยี่ยมบ้านโบราณหน่อยอยู่ตรงไหนพี่ข้างบนเนาะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ขอเข้าไปดูหน่อยนะครับผมครับอ๋อนี่ไงเจอแล้วโอ้โบราณจริงด้วย150ปีโอเคเมื่อก่อนเขาได้จะที่ดูในรีวิวเขาเปิดให้ดูของมีของใช้เก่าๆมากเลยแต่พอช่วงหลังไม่รู้ทำไมของหายทำให้คนเขาก็เลยปิดมันเป็นของเซรูมครับแต่สวยดีนะพี่นะใช่มันเกไม่ได้ครับเกมันจะมีทางคูวนรอบอะไรอ๋อ
อันนี้150ปีเลยเหรอพี่ไอ้นี่มันเขาถ้าพี่ไปดูข้างในมันจะมีภาพเก่าลูกหลานเขาสมัยก่อนใส่สูทอ๋อใช่มั้ยคงจะมาก่อนที่ยังมีสงครามโลกอยู่อืมมาอยู่นานแล้วเนาะใช่ๆๆเค้ามาก่อนก็อาจจะเป็นความเก่าหรืออะไรอืมเพราะว่าสวนจะเป็นของหมดโอเคพี่ขอบคุณมากได้เข้ามาเยี่ยมแล้วไว้รอบหน้าค่อยว่ามาใหม่นะพี่นะหมู่บ้าน150ปีนะครับหมู่บ้านฮักกาสวัสดีพี่ไปละเดี๋ยวค่อยมาใหม่กำลังเติมเหล้าขาวกันเลยนะครับพี่ๆของเราบรรยากาศพาชวนดื่มจิบเห็นน้ำตกข้างทางนี้ก็น่าเล่นจังมาลองดู Desert X ทำได้อยู่แล้วแคบๆตึงอู้อู้เพอร์เฟกต กับรถ200กิโลทำให้ดูเพอร์เฟกต์ตรงนี้น้ำตกทางเข้าของหมู่บ้านซาไกนะฮะเข้ามา200เมตรก็จะอยู่ขวามือนะครับเป็นลำธารที่ใสสะอาดเลยทีเดียวนะฮะเป็นน้ำจากภูเขาทางนู้นลงมาที่ต่ำสดชื่นดีนะครับพอเห็นน้ำตกไปเดินทางกันต่ไปไม่มีปัญหาเลยนะครับสันถนนอะไรก็โดดขึ้นสบายเลยแวะร้านกาแฟหน่อยนะหากาแฟกินตะแก้วความง่ายของเราก็กระโดดขึ้นบนฟุตบาทเลยร้านครีมสตูดิโอกันเรียบร้อยนะครับก็เดินทางกลับหาดใหญ่กันนะครับวันนี้เราก็วิ่งไปเกือบจะ400กิโลแล้วนะยังโอเคอยู่นะ2วันในการเดินทางของเราวันนี้ประวัติความเป็นมาอำเภอแต่ละอำเภอนะถ่ายรูปก่อนเราถ่ายรูปอย่างเดียวขึ้นง่ายลงง่ายนะครับตามสูตรตรงกลางหน่อยตรงกลางหน่อยมันต้องตรงกลางหน่อย
วนดูสักรอบไหมไหนก็มาแล้วไปไปดูดิว่าเขามีความหมายคืออะไรภาษามาลายูเรียกว่าคาซิงคาซิงอ๋อเขาเป็นลูกข่างเนาะลูกข่างมาอย่างนี้แล้วก็แปลงมาแปลงมาแปลงมาเป็นรูปลักษณะแบบนี้ที่เห็นอ๋อผมก็คิดว่าเป็นรูปกริดโอเคเดี๋ยวไปดูตรงนี้อีกนิดนึงน่าสนใจประวัติผู้เริ่มอันนี้ประตูสู่เมืองยะลาอันนี้ก็คือเป็นประตูเมืองสู่เมืองยะลานะฮะว้าวถ้าไม่เข้ามานี่จะไม่รู้เลยนะว่าเขาจะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในนะถือว่าสวยใช้ได้นะโอเคเราก็เดินทางกลับหาดใหญ่ทางนู้นถนนหลวงโอเคไปพอหอมปากหอมคอเข้ามาดูขับผ่านมาหลายรอบแล้วไม่เคยแวะเข้ามาดูรอบนี้เข้ามาแวะเข้ามาศึกษาดูหน่อยก็เปรียบเหมือนกับประตูเมืองยะลานะตรงนี้นะโอเคกลับหาดใหญ่กัน